ฉบับที่349สิงหาคม2562ฉบับที่348เรากำลังสาธยายถึงว่าศาสนาพุทธสามารถทำความจริงในความเป็นวิญญาณแท้ๆได้อย่างครบถ้วนจากการเรียนรู้ความเป็นวิญญาณที่มีจริงในตนอันเกิดเป็นคนชาติแล้วชาติเล่านับชาติไม่ถ้วนจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นวิญญาณแท้ๆจริงๆว่าเกิดดับกันฉะไหนจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกันอย่างไรและที่สุดสามารถทำตัวตนในวงเล็บอัตตาหรือทำวิญญาณของตนที่เป็นจิตนิยามให้สิ้นสูญสลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยจัดการความเป็นตัวตนในวงเล็บอัตตาหรือทำวิญญาณหรือทำเทวะให้เป็นหนึ่งเท่ากับกลายเป็นพีชะนิยามหรือเป็นศูนย์เท่ากับทำตัวตนในวงเล็บอัตตาหรือทำวิญญาณกลายเป็นอุตุนิยามไปได้จริงหมดเกลี้ยงความเป็นวิญญาณหรืออัตตาหรือเทวะสำหรับตนไปจากพระเจ้าซึ่งเป็นนัยยะสำคัญมากประเด็นนี้วิญญาณหรืออัตตาของเราหายไปจากการของเอกภพมหาจักรวาลเท่ากับหายไปจากพระเจ้าอย่างอิสระที่สุดปรินิพานเป็นประโยสารกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยนั่นคือวิญญาณหรืออัตตาหรือเทวะในความเป็นตนหมดสิ้นเกลี้ยงไปจากพระเจ้ากันเลยทีเดียวตามที่ชาวเทวนิยมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้สร้างความเป็นวิญญาณหรืออัตตากันเลยปานนั้นศาสนาพุทธสามารถทำการดับความเป็นวิญญาณหรืออัตตาหรือเทวะให้สูญสลายหายสิ้นไปจากพระเจ้าได้อย่างแท้จริงโดยวิญญาณหรืออัตตาของเราตายลงแล้วไม่ต้องไปอยู่กับพระเจ้าตามความเชื่อของเทวนิยมแต่เทวนิยมนั้นรู้การเกิดการดับหรือรู้การมีชีวิตแล้วตายแค่จากชีวิตชาติเดียวเกิดมาชาติเดียวตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าก็จบจึงมีความรู้เรื่องชาติในวงเล็บการเกิดสั้นมากน้อยมากเทวนิยมไม่รู้จักความเป็นกรรมที่เกิดอยู่ในการชาติแล้วชาติเล่ามีกรรมมีวิบากเป็นของตนนับชาติไม่ถ้วนชีวิตของจิตนิยามนั้นมีกรรมไปกับการและกรรมเวียนว่ายตายเกิดไปกับการจนกว่าตนจะสามารถจบกรรมตนได้แท้จบชาติได้จริงด้วยการทำปรินิพานเป็นปริโยสารจึงจะสิ้นกรรมไปจากการพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกรรมที่ไปกับการได้อย่างดีวิเศษและจัดการกรรมได้จบสูงสุดจบชาติที่มีอยู่ในการสำเร็จเทวนิยมไม่รู้แจ้งไม่สำคัญเรื่องกรรมอันมีวิบากของตนที่มีผลกับชีวิตต่อเนื่องกันไปนับชาติไม่ถ้วนดังที่เป็นนิยายแห่งชีวิตของแต่ละคนวนเวียนอยู่ในโลกที่มีกันเป็นนิยายมากมายแต่ละชาติแต่ละชาติชาติแล้วชาติเล่าซึ่งล้วนเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้นเป็นตัวกำหนดกรรมเป็นตัวบงการชีวิตของแต่ละคนแต่ละชาติแต่ละชาติกรรมนี่เองคือ God ตัวแท้กรรมของตนเองจึงมีตั้งแต่ปัจจุบันและเป็นกรรมอดีตแล้วจะเป็นในอนาคตเทวนิยมจบกรรมของตนหมดสิ้นไปจากการไม่ได้ต้องมีอัตตามีกรรมอยู่ในการไปนิรันดรพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตนิยามคือวิญญาณล้วนมีกรรมของตนเองทั้งสิ้นแท้ๆที่เป็นตัวปรากฏและเป็นไปอยู่ในการตั้งแต่ได้ชื่อว่าชีวะยึดตัวเองเป็นตนในวงเล็บ ish
แล้วก็มีความเห็นแก่ตนในวงเล็บ selfish จากขั้นพีชะนิยามกระทั่งถึงขั้นจิตนิยามขึ้นมาในการจนกว่าจะทำปรินิพานเป็นประโยชน์สารให้แก่ตนไปแต่เทวะนิยมไม่มีความรู้ทางชีววิทยาถึงขั้นที่กำลังกล่าวถึงนี้ยังไม่เชื่อเรื่องกรรมที่เวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่านับไม่ถ้วนเชื่อแต่ว่าตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าในแดนสวรรค์ทั้งนั้นและจะมีบางรายที่พระเจ้าบัญชาให้ตกนรกซึ่งแล้วแต่พระประสงค์ของพระเจ้าก็รู้กันอยู่แค่นี้ดังนั้นทุกคนจึงต้องทำตนให้พระเจ้ารักอ้อนวอนพระเจ้าทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พระเจ้ารักและเชื่อกันด้วยว่าพระเจ้ารักทุกคนไม่ชังใครเลยจึงค่อนข้างประมาทแต่อย่างไรก็ตามเทวนิยมล้วนเชื่อกันว่าอำนาจสูงสุดบันดาลสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ที่พระเจ้าเป็นสิทธิ์ขาดสูงสุดไม่ใช่อำนาจทั้งหลายอยู่ที่กรรมของตนเองนั่นเองแท้ๆตนเองทำเองที่ทำดีหรือทำชั่วก็ด้วยตนเองแล้วตนก็ต้องเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วของตนไม่มีใครช่วยได้ไม่เชื่ออย่างนี้กันแต่เชื่อกันว่าตนจะเป็นอะไรก็ล้วนพระเจ้าประสงค์ให้เป็นทั้งสิ้นส่วนพุทธถือว่ากรรมจำแนกสัตว์หรือสัตว์ทั้งหลายในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของตนเองที่ตนทำตนประสงค์ตนอยากเองเมื่อตนทำความอยากของตนเองตนก็เป็นไปตามกรรมที่ทำเองที่อยากเองกรรมตนเองบันดาลตนให้เป็นไปนั่นคือกรรมมโยนิคือกรรมบันดาลไม่ใช่ God บันดาลแต่เทวนิยมเชื่อมั่นสนิทว่า God บันดาลทั้งนั้นคนจะไปบันดาลตนเองไม่ได้เทวนิยมยึดมั่นถือมั่นว่า God โยนิเชื่อว่าพระเจ้าทำให้เกิดคือ God เป็นผู้ทำให้เกิดทุกสรรพสิ่งไม่ใช่กรรมมโยนิแบบพุทธที่หมายความว่ากรรมเป็นเครื่องพาเกิดพาเป็นกรรมต่างหากเป็นเครื่องพาให้ไปสวรรค์หรือไปนรกหรือทำตนเองให้สูญสลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปได้เป็นที่สุดเลิกการมีตัวตนหรือตนบันดาลให้ตนหมดอัตตาพุทธมีกรรมเป็นใหญ่เป็นผู้บันดาลพุทธสามารถสิ้นสวรรค์สิ้นนรกของตนสิ้นบุญสิ้นบาปของตนได้ก็ด้วยกรรมของตนแท้ๆบันดาลตนเองทั้งสิ้นไม่ใช่ God หรือพระเจ้าเป็นผู้บันดาลศาสนาพุทธสามารถศึกษาปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็นผู้ทำกรรมชนิดที่สิ้นบุญสิ้นบาปคือปุญญปาปริกขีโนสำเร็จสูงสุดได้สำเร็จเป็นผู้ดับสวรรค์ดับนรกหรือไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกกันอีกแล้วในชีวิตของคนผู้นี้คนผู้นี้คือผู้สูงสุดของชีวิตตนในโลกคนสูงสุดเป็นอรหันต์เป็นคนผู้สิ้นบุญสิ้นบาปในวงเล็บปุญญปาปริกขีโนผู้สิ้นสวรรค์สิ้นนรกหรือสิ้นสุขสิ้นทุกข์นั่นเองสุขทุกข์จึงเป็นเรื่องขั้นโลกุตระในศาสนาพุทธผู้สามารถดับสวรรค์ดับนรกหรือดับสุขดับทุกข์สำเร็จจริงเป็นอรหันต์ผู้ดับสุขดับทุกข์ก็สิ้นบุญสิ้นบาปสนิทไม่ต้องมีบุญมีบาปจะต้องทำกันอีกแล้วอรหันต์จึงเป็นคนที่ไม่ทำบุญไม่ทำบาปอีกเด็ดขาดแม้จะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าใดไปในวัฏฏะสงสารก็ตามเพราะจบบุญจบบาปแล้วสนิทสวรรค์นรกหรืออารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่เกิดในวงเล็บชาติในจิตใจอีกแล้ว
จะมีอะไรสัมผัสกายสัมผัสใจแรงเบาแบบไหนจิตก็ทรงอยู่ในวงเล็บธรรมกลางๆอย่างแข็งแรงทรงตัวในวงเล็บทะระไม่หวั่นไหวไม่แปรเปรวนกรรมทุกการกระทำของอรหันต์จึงเป็นแต่กุศลกรรมทุกการกระทำของอรหันต์ไม่เป็นบุญอีกแล้วคำว่ากุศลกับคำว่าบุญจึงมีนัยยะสำคัญที่แตกต่างกันยิ่งในความเป็นกรรมของคนกุศลก็ตามบุญก็ตามต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแม่นๆจึงจะทำกรรมหรือจึงจะมีการกระทำถูกต้องจริงๆแท้ๆมิจฉาปฏิบัติหรือสัมมาปฏิบัติซึ่งเกิดได้เป็นได้ก็ด้วยกรรมที่ตนทำว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิของผู้นั้นเป็นเหตุโดยแท้การปฏิบัติจึงจะมีผลเป็นสัมมาผลสัมมาทิฏฐิจึงเป็นประธานแท้จริงของกรรมทั้งหลายที่จะทำให้วิญญาณเป็นไปวิญญาณของศาสนาเทวนิยมนั้นเป็นไปและจบลงที่ God คือที่พระเจ้าซึ่งมีอยู่เป็นอยู่กับพระเจ้านิรันดรวิญญาณของศาสนาเทวนิยมจึงไม่มีสลายสูญไปได้แต่วิญญาณของศาสนาอเทวนิยมหรือของพุทธนั้นจบบุญจบบาปหรือจบสวรรค์จบนรกลงได้ด้วยกรรมของตนเองนั่นคือจบสุขจบทุกข์ได้ก็ด้วยกรรมแล้วสุดที่สุดก็สูญสิ้นจบวิญญาณลงด้วยกรรมของตนเองตนเป็นผู้ทำเองทั้งสิ้นจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิญญาณวิญญาณคือจิตนิยามที่เป็นจิตธาตุสลายกลายตัวไปเป็นอุตุธาตุหรืออุตุนิยามก็จบสิ้นความเป็นชีวะกันไปเลยตลอดกาลนิรันดรอัตตาก็หายสลายไปชีวะก็ตายไปตลอดกาลนิรันดรวิญญาณไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกเลยนิรันดรพุทธจึงทำวิญญาณของตนให้หมดสิ้นสูญสลายหายไปจากการของโลกได้จริงด้วยกรรมของตนเองนี้แหละแต่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่รู้วิธีไม่มีอำนาจพระเจ้าทำวิญญาณของใครๆหรือทำวิญญาณของตนเองให้สูญสิ้นเป็นดินน้ำไฟลมไปไม่ได้แต่พุทธทำวิญญาณให้สูญสิ้นสลายหายไปกลายเป็นดินน้ำไฟลมได้จริงโดยกรรมในวงเล็บการกระทำของตนเองแท้ๆกรรมนี้แลเป็นสัจจะความจริงยิ่งใหญ่แท้จริงที่สุดไม่ใช่พระเจ้าหรือ God หรอกเพราะตนเองต่างหากที่เป็นเจ้าของอัตตาหรืออัตตมันหรือวิญญาณของตนเองจัดการดับสิ้นสูญสลายอัตตาหรืออัตตมันหรือวิญญาณของตนเองได้เองตนเองเป็นเจ้าของวิญญาณของตนจริงๆไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนเด็ดขาดที่เป็นเจ้าของวิญญาณของเราเพราะคนแต่ละคนที่ศึกษาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสามารถพิสูจน์ความจริงที่เป็นวิญญาณในตัวเองได้จริงๆวิญญาณก็เป็นธาตุรู้ซึ่งเริ่มตั้งแต่รู้ที่เป็นเซลล์เดียวชื่อว่าสัตว์ที่เป็นชีวะขั้นจิตนิยามอันแตกต่างจากชีวะขั้นผีชะนิยามไปจนกระทั่งเป็นคนมีเป็นล้านล้านเซลล์พระเจ้านับถือกันว่าเป็นวิญญาณคือธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งที่สุดมากที่สุดสูงที่สุดและมีตายตัวเท่าที่มีพระบุตรนำมาถ่ายทอดและบันทึกมาให้คนในโลกรู้ตามได้และก็มีเท่าที่ตำราของศาสตร์เทวนิยมมีบันทึกไว้เท่านั้นไม่มีมากกว่านั้น
ไม่ว่าความไม่เที่ยงขององค์ประกอบในทุกสรรพสิ่งที่เกิดที่เป็นอยู่การจะแปรจะเปลี่ยนไปไม่คงที่ปานใดเทวนิยมก็ใช้สูตรเดียวตายตัวไม่มีสัปปุริสธรรม7หรือมหาประเทศ4ทั้งที่การไม่เคยอยู่กับที่การไม่เคยคงที่การเลื่อนไปเดินไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดแท้ๆการไม่เคยเที่ยงอยู่กับที่เลยทุกสรรพสิ่งในการจึงต้องเคลื่อนไปด้วยแม้แต่กรรมก็ไม่เที่ยงไม่คงที่ไปกับการด้วยแต่พุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกรรมและสามารถหยุดกรรมชั่วอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดกาลไม่แปรเปลี่ยนไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกำเริบพุทธหยุดเสพสุขเสพทุกข์เด็ดขาดให้แก่วิญญาณของตนเองได้เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงวิญญาณด้วยปัญญาแต่เทวนิยมยังไม่มีความรู้ขั้นปัญญามีความรู้แค่เฉโกซึ่งแม้แต่ความรู้เรื่องวิญญาณหรือความจริงในสภาวะที่เป็นวิญญาณแท้ๆนั้นแหละมีอาการเพศนิมิตอุเทศอย่างไรลักษณะไหนเทวนิยมก็ไม่สามารถแยกแยะออกมาชี้แจงสาธยายให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรายละเอียดในกระบวนการในวงเล็บ process ต่างๆได้แต่พุทธหรืออเทวนิยมนั้นสามารถแจกแจงแยกแยะออกมาสาธยายให้รู้แจ้งชัดเจนและสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงชนิดที่เกิดจริงเป็นจริงในตนเห็นจริงสัมผัสได้กันจริงๆยืนยันกับผู้อื่นว่าสัมผัสแล้วรู้ความจริงนั้นได้เช่นเดียวกับที่เรารู้ตรงกันตามความจริงนั้นๆด้วยความรู้ที่เรียกว่าปัญญาทว่าความรู้สึกอันเป็นเวทนาของแต่ละคนที่มีต่อความจริงนั้นก็แปลกแตกต่างกันได้หรือเหมือนกันคล้ายกันก็ได้ในความเป็นคนจึงสามารถพิสูจน์วิญญาณที่คนชาวเทวนิยมนับถือกันว่าวิญญาณเป็นของพระเจ้าทั้งหมดหรือวิญญาณยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นของจริงที่เป็นธาตุรู้คือวิญญาณนี้แท้ๆในตัวเราเองจริงๆได้อย่างละเอียดจนสุดเป็นที่สุดวิญญาณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนปานใดก็ไม่ลึกลับสามารถใช้ความเป็นคนพิสูจน์ได้ให้คนในโลกสันนิวาสนี้แหละเป็นผู้รับรองกันยิ่งมากคนเท่าใดก็ยิ่งยืนยันว่าเป็นความจริงยิ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นั้นพิสูจน์ไม่ได้ยังคลุมเครืออยู่ลึกลับอยู่แต่ยอมรับกันว่าดีสุดสูงสุดแล้วเฉพาะในหมู่ตนเองเท่านั้นวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นั้นคนนอกหมู่เทวนิยมร่วมรู้ไม่ได้แม้คนในหมู่เทวนิยมจะเป็นคนหมู่มากรับรองกันว่าเป็นความจริงแต่ก็ยังเป็นความจริงที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะแค่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าสัมผัสแม้กระนั้นพระเจ้าของชาวเทวนิยมก็ยังลึกลับอยู่นั่นเองในหมู่ตนเองแท้ๆก็ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าได้หรือสามารถสัมผัสพระเจ้าด้วยทวาร5ภายนอกของคนที่มีชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เลยซึ่งยังไงความเป็นพระเจ้าของเทวนิยมก็ยังลึกลับคลุมเครืออยู่นั่นเองคนเป็นทั้งหลายในโลกโลกาปัจจุบันชาตินี้สัมผัสพระเจ้าร่วมกันไม่ได้สัมผัสกายพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่มีกายภายนอกร่วมกับจิตภายในยืนยันว่าเป็นกายที่มีภาวะ2ของเทวะอันแปลว่า2
ครบถ้วนแค่เบื้องต้นของความเป็นเทวะแท้ๆคือกายกับจิตหรือสภาวะกับบัญญัติซึ่งยืนยันภาวะคู่ของความเป็นเทวะที่ต่างยอมรับกันว่ายิ่งใหญ่สมกับชื่อว่าเทวะนิยมเลยเทวะนิยมแปลว่าภาวะสองที่ยิ่งใหญ่อันเป็นความจริงที่ยกย่องกันว่ายิ่งใหญ่หนึ่งเดียวเลิศสุดสูงสุดไม่มีใดเทียมแต่พระเจ้าจะสัมผัสยืนยันแค่ภาวะของกายกับจิตที่เป็นภาวะสองคู่แรกเบื้องต้นก็ไม่ได้เสียแล้วเพราะพระเจ้าไม่มีกายให้คนในโลกสัมผัสร่างภายนอกได้เลยจะอ้างว่าเป็นกายทิพย์ก็คำว่ากายทิพย์นี่แหละที่จะต้องยืนยันพิสูจน์ความเป็นทิพย์หรือทิพพะที่แปลว่าวิเศษเลิศกว่ามนุษย์เป็นของเทวดาก็คำว่าเทวดานี้เองแหละคือเทวะแท้ๆแต่ไปกำหนดหมายให้แปลเปลี่ยนไปเป็นความลึกลับที่สมมุติกันขึ้นมาให้เป็นความลึกลับที่เป็นกาย3ที่เป็นกายลึกลับของชาวเทวนิยมหรือของคนนอกศาสนาพุทธทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกาย3ที่เป็นกายลึกลับนี้กันกาย3ที่เป็นกายลึกลับได้แก่ 1. นิรมานกาย 2. สัมโภคกาย 3. อธิสมานกายซึ่งกาย3ที่เป็นกายลึกลับนี้ไม่สามารถพิสูจน์กันได้มีทั้งภายนอกทั้งภายในครบสัมผัสได้เป็นวิทยาศาสตร์มันมีแต่ภายในจิตของใครของมันฝันเองของตนเองคนเดียวนิรมานกายคือกายที่คนแต่ละคนต่างก็เนรมิตขึ้นมาเอาเองของแต่ละคนปั้นสร้างเอาเองขึ้นมาในจิตของตนเท่านั้นสัมโภคกายคือกายที่คนแต่ละคนต่างก็อุปทานกันว่าเสพร่วมกันอยู่แต่แท้ๆนั้นต่างคนต่างสมมุติขึ้นมาเสพในภายในจิตของแต่ละคนเองแล้วหลงว่าเหมือนกันเป็นอุปทานหมู่ซึ่งไม่ใช่ความจริงที่สัมผัสด้วยกายภายนอก5ทวารด้วยกันได้จริงเลยต่างคนต่างสมมุติอยู่ในใจตนเองในจิตของตนของแต่ละคนจริงๆเพราะต่างก็เป็นอธิสมานกายกันทั้งนั้นอธิสมานกายคือกายที่ไม่มีใครมองเห็นของใครต่างคนต่างอยู่ในจินตนาการของตนเองทั้งสิ้นแต่อุปทานหมู่กันเป็นสัมโภคกายซึ่งแท้ๆแล้วต่างก็เนรมิตหรือต่างก็ปั้นสร้างภาวะนั้นขึ้นมาของแต่ละคนเองว่าฉันก็เห็นภาวะนั้นเหมือนกับคุณทุกคนแหละแต่จริงๆนั้นไม่มีใครเห็นของอะไรไม่มีใครสัมผัสของใครได้เลยต่างก็อธิสมานกายทั้งนั้นอธิสะก็แปลว่าไม่เห็นอยู่ตรงๆแท้ๆนี่ไงกาย3ที่เป็นกายลึกลับนี้มันล้วนเป็นจินตนาการของแต่ละคนในจิตของใครของมันต่างหากเพราะภาวะทั้ง3นี้สัมผัสภายนอกร่วมกันไม่ได้มันเป็นกายปลอมเพราะไม่ใช่กายที่มีภายนอกมันเป็นกายที่สร้างขึ้นในจิตของใครก็ไม่เห็นของใครมีแต่เห็นอยู่ในใจของตนคนเดียวเท่านั้นกายที่สร้างขึ้นในจิตของตนเองจึงเป็นกายปลอมกายเก๊เพราะเป็นกายที่ไม่มีภายนอกเป็นภาวะสองกายคือภาวะสองที่ต้องมีภายนอกกับภายในเป็นคู่กันอย่างสำคัญเสมอที่แยกภาวะสองกันไม่ได้ถ้าแยกกันได้เมื่อใดก็ไม่เป็นกายเมื่อนั้นความไม่เป็นกายนี้เองคือภาวะที่สิ้นภาวะสองคู่สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธนั่นคือสิ้นสุขสิ้นทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ดับความเป็นตัวตนหมดสิ้นความเป็นอัตตาของเทวะเป็นอนัตตาสำเร็จก็จบกิจเป็นนิพพานภาวะคู่หรือภาวะสองนี้แหละ
ที่เทวนิยมไม่สามารถตีแตกแยกแยะเทวะในความเป็นจิตมโนวิญญาณได้ละเอียดละออและสามารถจัดการกับกิเลสที่มันก็คืออกุศลจิตได้ที่เป็นส่วนย่อยหรือเป็นส่วนไม่ดีของจิตของวิญญาณออกไปได้สำเร็จจิตจึงมีแต่จิตสะอาดที่เป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ปราศจากผีมารหรือซาตานซึ่งศาสนาพุทธสามารถตีแตกจิตหรือวิญญาณออกได้แบ่งแยกแยะเป็นรายละเอียดที่มีนัยยะสำคัญแต่ละอาการซึ่งความแตกต่างในวงเล็บลิงคะกันแล้วจัดการส่วนของจิตที่เรียกว่าเจตสิกส่วนที่ไม่ดีหรือเป็นกิเลสอันเป็นผีเป็นมารชาวเทวนิยมก็เรียกว่าซาตานแต่ชาวเทวนิยมไม่ศึกษาความเป็นซาตานและจัดการกำจัดซาตานออกไปจากจิตจากวิญญาณได้อย่างเป็นจริงศาสนาพุทธจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าวิญญาณหรือจิตหรืออัตตาหรือเทวะนั้นคือเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่คือสังขารกันตามปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชาวพุทธเป็นอเทวนิยมที่สามารถตีแตกแยกแยะเทวะได้กระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวะจนครบจบถ้วนและจัดการในวงเล็บอภิสังขารภาวะที่เป็นวิญญาณให้ดีสูงสุดได้อย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปชนิดที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปอีกเลยนิรันดรได้และสามารถจัดการในวงเล็บอภิสังขารภาวะที่เป็นวิญญาณซึ่งก็คืออัตตาให้ไม่เป็นภาวะสองในวงเล็บเทวะได้อย่างสมบูรณ์ในวงเล็บ absolute สุดสุดสูงสุดจัดการกับตนเองที่เป็นอัตตาให้หมดสิ้นเป็นอนัตตาหรือเป็นนิพพานที่สุดปรินิพพานเป็นปริโยสารได้จริงทำให้วิญญาณของตนกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปจบสุดสิ้นพุทธจึงพิสูจน์ความจริงในความเป็นวิญญาณหรือเทวะได้จบสุดเป็นที่สุดได้จริงแท้ลองพิจารณาดูก็แล้วกันวินิจฉัยกันดูสิว่าสองภาวะนี้ใครจะยอมรับภาวะไหนใครจะเห็นว่าภาวะใดเป็นความจริงยิ่งกว่ากัน 1. ภาวะนั้นคนเป็นในโลกปัจจุบันนี้สัมผัสรู้ร่วมกันได้ในกาลปัจจุบันชาติในวงเล็บทิฏฐธรรมโดยการใช้ทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นภายนอกของทุกคนสัมผัสรู้กันจริงๆกับ 2. อีกภาวะหนึ่งคนเป็นในโลกขณะปัจจุบันนี้เช่นกันแต่สัมผัสรู้ร่วมกันไม่ได้ในกาลปัจจุบันชาติในวงเล็บทิฏฐธรรมแม้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นภายนอกเหมือนกันแท้ๆแต่เพราะพระเจ้าที่เทวนิยมว่ามีอยู่นั้นของใครก็มีอยู่ในภายในใจของตนเองแต่ละคนเท่านั้นแท้ๆคนใดก็ไม่สามารถจะสัมผัสรู้เข้าไปแตะถึงในภายในใจของใครได้เลยทั้งนั้นแม้ตนเองก็ไม่สามารถสัมผัสพระเจ้าเป็นภายนอกได้พระเจ้านั้นไม่มีใครจะสัมผัสเป็นภายนอกได้เลยคุณจะเอาตาของคุณเข้าไปสัมผัสเห็นรูปในใจของคนอื่นได้ไหมตามันคือเครื่องมือให้คนดูภายนอกแล้วรู้ในใจตนเท่านั้นคุณจะเอาหูของคุณเข้าไปแตะสัมผัสเสียงในใจของคนอื่นได้ไหมหูมันมีเฉพาะให้คนได้ยินภายนอกแล้วรู้ในใจตนเท่านั้นคุณจะเอาจมูกเข้าไปแตะสัมผัสกลิ่นในใจของคนอื่นได้ไหมจมูกมันมีเฉพาะให้คนดมกลิ่นภายนอกแล้วรู้ในใจตนนะคุณจะเอาลิ้นเข้าไปแตะสัมผัสรสในใจของคนอื่นได้ไหม
รสมันมีเฉพาะให้คนแตะสัมผัสภายนอกแล้วรู้ในใจของตนนะคุณจะเอาร่างกายภายนอกเข้าไปสัมผัสให้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งในใจของคนอื่นได้ไหมร่างกายภายนอกมันก็อยู่ภายนอกมันต้องแตะสัมผัสกันที่ภายนอกแล้วใจจึงจะรู้สิ่งนั้นได้คุณจะเอาอวัยวะที่เป็นทวารภายนอกของคุณเช่นตายืนทะลุเข้าไปแตะอวัยวะภายในของคนอื่นตาเป็นวัตถุจะเข้าไปได้ยังไงแต่คุณเอาตาภายนอกของคุณมาใช้แตะสัมผัสภายนอกแล้วใจภายในก็รู้สิ่งภายนอกนั้นเข้าไปเป็นธาตุรู้ในใจภายในจึงรู้ภาวะนั้นด้วยกันเป็นเทวะครบสองทั้งนอกทั้งในได้ตรงกันใช่ไหมภาวะที่สัมผัสภายนอกได้ธาตุรู้จึงรู้ความเป็นนามธรรมเข้าไปในภายในชื่อว่าวิญญาณหรือเทวะเมื่อครบสองบริบูรณ์ก็เป็นความจริงได้พร้อมกันสมบูรณ์แต่ภาวะที่สัมผัสไม่ได้ด้วยทวารห้าภายนอกก็ไม่สามารถรู้ว่าเป็นความจริงอีกห้าทวารมันก็ไม่ครบบริบูรณ์ท่วนภาวะหกเต็มมันก็ยังลึกลับอยู่สำหรับผู้ปิดทวารห้าจึงต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทั้งภายนอกและทั้งภายในครบเป็นสองยืนยันรู้กับผู้อื่นด้วยนี้แหละคือการรู้เทวะครบถ้วนสองแท้สองภาวะไหนเท่าที่อธิบายนี้ภาวะไหนล่ะจะเป็นความจริงแท้กว่ากันใครจะยอมรับภาวะไหนว่าแท้ว่าเป็นความจริงก็ลองไตร่ตรองดูเถิดทุกคนมีอิสระที่จะตัดสินใจให้แก่ตนเองซึ่งไม่น่าจะยากเลยว่าภาวะไหนควรจะเป็นความจริงที่จริงกว่ากันความเป็นวิญญาณในศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันให้ศึกษาวิญญาณด้วยตนเองและวิญญาณนั้นต้องเป็นวิญญาณที่เกิดจากการสัมผัสด้วยทวารภายนอก5คู่แต่ละคู่แล้วเกิดความรู้สึกของตนของตนแต่ละคนจริงๆมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและมีที่สามารถกำหนดรู้ของตนเองได้ด้วยใจในใจจึงจะมีครบ6วิญญาณได้แก่จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณไม่ใช่ไปศึกษาจากวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ภายนอกตัวเราซึ่งมันไม่มีวิญญาณที่มีการสัมผัสแห่งทวารหกของตนเองเลยเพราะนั่นมันไม่มีสภาวะจริงในวงเล็บปาตุภาวะยืนยันอยู่ตรงๆสัมผัสได้อยู่แท้ๆหลัดๆตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบริพาทภิกษุสาติว่าความเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่นอกตัวเรานั้นมันเป็นทิฏฐิลามกในวงเล็บปาปกังทิฏฐิขตังมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แท้นั่นเองในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ440วิญญาณแบบนั้นมันไม่เป็นวิญญาณถีติวิญญาณในศาสนาพุทธนั้นต้องมีนามรูปมีอายตนะมีสัมผัสภายในและภายนอกกระทบกันแล้วเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ให้เจ้าตัวรู้มีแหล่งที่ตั้งเป็นภาวะคู่ที่กระทบสัมผัสกันขึ้น5คู่ที่เป็นกามภพภายนอกที่ผู้อวิชชาหลงว่ามันเป็นกามคุณ5ผู้สัมมาทิฏฐิแท้จึงจะรู้ว่ามันเป็นกามโทษคือกามาทีนวะก็จะจัดการกามโทษ5ในวงเล็บกามาทินวะนี้ให้หมดก่อนเหลือภายในเป็นคู่สุดท้ายที่เล็กละเอียดกว่าภายนอกก็ค่อยจัดการเป็นขั้นปลายไม่สับสนเรื่องภายนอกภายในโดยไม่ต้องหลับตาเลยปฏิบัติลืมตาได้ตั้งแต่ภายนอกได้แล้วก็สามารถอยู่เหนือภายนอกนั้นโดยไม่ต้องหลบลี้หนีภายนอกแต่อย่างใด
ก็ยังลืมตาปกติที่มีอำนาจจิตที่อยู่เหนือในวงเล็บอุตระภาวะโลกภายนอกนั้นสบายสบายเป็นสามัญอัตโนมัติได้การหลับตาเข้าไปปฏิบัติจัดการกับภายในก่อนจึงไม่เป็นลำดับที่มีความฉลาดเพียงพอตามที่เดียรถีเขาเป็นกันอยู่วิญญาณนี้แหละเป็นธาตุรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สามารถปฏิบัติกันตรงที่ว่ารู้กันจริงๆสัมผัสรู้สึกได้กระจ่างกระจ่างสว่างแจ้งชัดเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายโดยมีใจของตนแต่ละคนเป็นทวารกลางร่วมรู้ไปกับทวารภายนอก5ด้วยทั้งหมดรู้เกี่ยวกับภายนอก5คู่หมดครบทำจิตสะอาดหมดจดสิ้นภายนอกได้แล้วจึงจะเหลือภายในที่เฉพาะหนึ่งเดียวที่ยังไม่สะอาดให้เราจัดการได้เป็นขั้นสุดท้ายมันก็จะง่ายไม่มีภายนอกที่แรงที่หยาบกว่าเป็นภาระยื้อยุดฉุดรั้งให้ยากแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าไปทำภายในก่อนเมื่อเปิดทวารออกมารับกระทบภายนอกจิตที่สะอาดแล้วภายในมีเล็กละเอียดกว่าก็จะต้องต่อสู้กับแรงภายนอกอันแรงอันหยาบกลับมาเปื้อนได้ง่ายอีกไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายเลยซับซ้อนวกวนไม่เป็นลำดับหยาบกลางละเอียดเราจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นวิญญาณได้ละเอียดละออครบถ้วนบริบูรณ์ครบวิญญาณในโลกได้อย่างเป็นลำดับหยาบกลางละเอียดลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลพุทธมีทฤษฎีเรียนรู้วิญญาณได้ด้วยกระบวนการ108ที่ครบสมบูรณ์สุดรอบและรู้ทั้งอาการเกิดอาการตายของวิญญาณและทั้งสามารถทำความเกิดความตายให้แก่วิญญาณในตนได้อย่างเป็นที่สุดเรียกว่านิพพานที่สุดถึงขั้นไม่เหลือความเป็นวิญญาณเกิดอีกเลยทำศูนย์ในวงเล็บความศูนย์ให้แก่วิญญาณของตนสำเร็จได้แท้จริงวิญญาณดับหรือตายแล้วสูญสิ้นสลายไปจากการหรือจากพระเจ้าด้วยตนเองจะว่ายิ่งใหญ่ตนเองก็ยิ่งใหญ่กว่าอะไรหมดแม้แต่ความยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเพราะจัดการกับวิญญาณของตนให้เกิดให้ตายด้วยตนเองได้จริงหรือให้เป็นไปตามกรรมของตนเองได้แน่แท้ก็จริงดังกล่าวนี้ก็พิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าวิญญาณของตนเลยไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าอัตตาหรืออาตมันของตนเด็ดขาดตนจัดการวิญญาณของตนเองได้ด้วยกรรมหรือด้วยตนกระทำของตนเองได้ให้เป็นคนทำดีก็ได้ถึงที่สุดดับตนเองหมดสิ้นนิรันดรจริงการดับตนเองก็ดีการสิ้นบุญสิ้นบาปก็ดีหรือสิ้นสวรรค์สิ้นนรกนั่นแหละคนที่เป็นเจ้าของวิญญาณตนเองทำเองได้ทั้งสิ้นกรรมที่เป็นการกระทำของคนและเป็นการกระทำที่สิ้นบุญสิ้นบาปในวงเล็บปุญญปาปริกขีโนนี้คือกรรมที่เป็นนิพพานสิ้นบุญสิ้นบาปหรือนิพพานนี้เป็นโลกุตระแท้ในศาสนาพุทธดับสวรรค์ดับนรกหมดสิ้นเทวะบุญจึงเป็นพลังงานจิตที่ผู้มีภูมิธรรมถึงขั้นอริยบุคคลเท่านั้นคนโลกุตระภูมิเท่านั้นที่สามารถทำบุญกำจัดกิเลสได้จริงผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะวิญญาณและความเป็นบุญอย่างสัมมาทิฏฐิกันจริงๆจะไม่สามารถทำบุญมีผลสำเร็จได้เด็ดขาดจึงไม่มีสิทธิ์สิ้นบุญสิ้นบาปได้หรอกความสิ้นบุญสิ้นบาปนี้แลคือนิพพานของอเทวนิยม
ศาสนาพุทธมีนิพพานและปรินิพพานเป็นปริโยสารสำเร็จจริงกันปานชนี้ชาวเทวนิยมนั้นไม่มีนิพพานโดยเฉพาะไม่มีปรินิพพานเป็นปริโยสารเด็ดขาดจิตวิญญาณของเทวนิยมจึงต้องมีอยู่นิรันดรสูญสิ้นสลายหายไปจากการไม่ได้เพราะชีวะขั้นวิญญาณของชาวเทวนิยมตายแล้วต่อจากนั้นไปไม่มีความรู้และความจริงกันแล้วว่าวิญญาณของแต่ละคนจะอยู่อย่างไรจะมีความเป็นไปกันอย่างไรเทวนิยมเขามีชาติเดียวตายแล้วเขาก็จบไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าเท่านั้นเขาไม่ได้เรียนรู้การเวียนตายเวียนเกิดที่มีกรรมมีวิบากมีกรรมเป็นของตนกันเป็นล้านล้านชาตินับชาติไม่ถ้วนเหมือนชาวอเทวนิยมที่ได้เรียนรู้กันหรือมีความรู้เรื่องทิฏฐิ62ได้บ้างที่ตนเองรู้ได้ด้วยการระลึกตามขันอดีต18หรืออนาคต44แต่ก็ไม่บรรลุนิพพานและไม่สามารถปรินิพพานเป็นประโยสารได้แน่แท้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจำแนกไว้ชัดยิ่งในพรหมชาลสูตรในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม9สูตรแรกเพราะยังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่เป็นปัญญาความรู้ขั้นโลกุตระตามแบบของพุทธก็ไม่มีวิชา8ที่สามารถจัดการกับสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติกระทั่งดับภพจบชาติของตนได้จริงพุทธสามารถดับภพจบชาติชนิดที่สูญสลายทำลายธาตุที่เป็นวิญญาณธาตุของตนได้อย่างเป็นนิรันดรทีเดียวแต่เทวนิยมจบกันโดยถือว่าวิญญาณจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าอันเป็นแดนสวรรค์ต่อจากนั้นก็ไม่มีใครรู้จักรู้จริงอะไรต่อไปอีกเป็นสุขนิยมในวงเล็บสุขนิยมคือผู้หลงงมงายอยู่กับสุขวัดเที่ยงแท้นอกจากรู้ได้จากสมมุติบัญญัติว่าสุขเป็นของพระเจ้าเท่านั้นตามพระคัมภีร์ที่บันทึกกันไว้ว่าพระเจ้าเป็นใหญ่สูงสุดเป็นเจ้าของวิญญาณหรืออัตมันทั้งหลายและสุขเทวนิยมที่ไม่มีความรู้ในกรรมในวิบากในกรรมเป็นของของตนนั้นจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเลยจะจบกันแค่เกิดตายชาติเดียวแล้วไปอยู่กับพระเจ้าส่วนลัทธิที่มีการเวียนตายเวียนเกิดอยู่บ้างบางคนจะมาระลึกกันได้อีกทีก็ต่อเมื่อเวียนว่ายตายเกิดกันอีกนับชาติไม่ถ้วนแต่ก็ระลึกได้ในอดีต18ทิฏฐิหรืออนาคต44ทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นเองถ้าผู้ใดยังมิจฉาทิฏฐิยังไม่เริ่มมีอาริยภูมิผู้นั้นก็จะวนเวียนเกิดตายไปนับชาติไม่ถ้วนเวียนวนเป็นโลกียชาติไปตลอดกาลนิรันดรหากผู้ใดยังไม่สัมมาทิฏฐิบริบูรณ์แล้วปฏิบัติให้บรรลุอรหันต์ก็จะไม่จบสิ้นสุดสมบูรณ์ได้ก็ไม่สามารถปรินิพพานเป็นปริโยสารได้เป็นอันขาดพุทธอเทวนิยมมีกรรมของตนเป็นอำนาจยิ่งใหญ่ที่ทำให้วิญญาณของตนเป็นไปตามพลังอดีตกับพลังปัจจุบันซึ่งก็คือเทวะผู้ยิ่งใหญ่แท้ที่ทำให้เราเป็นไปในวงเล็บกรรมโยนิแม้ที่สุดถึงปรินิพพานเป็นปริโยสารส่วนเทวนิยมนั้นมอบให้พระเจ้าท่านจะสั่งใครลงนรกก็เป็นเรื่องของพระเจ้าวิญญาณนอกนั้นทุกวิญญาณก็จะอยู่สวรรค์กับพระเจ้าทั้งสิ้นนิรันดรเชื่อกันอย่างนี้จบกันแค่นี้
ไม่มีใครสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นวิญญาณได้อย่างศาสนาพุทธที่สามารถตีแตกแยกแยะวิญญาณออกไปได้อีกหลายนัยยะเช่นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือแยกออกไปได้เป็นรูป28กับนาม5ไปยานใหญ่ที่สำคัญคือพุทธสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงการเกิดการตายของจิตวิญญาณของตนได้ทั้งในขณะปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตและทั้งสามารถทำให้เกิดให้ตายได้ด้วยตนเป็นอมตะบุคคลที่สุดทำกาละโดยสิ้นกรรมไปจากการเองได้สนิทส่วนเทวนิยมบางลัทธิก็เรียนรู้แต่ไม่มีลัทธิใดสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงชีวะที่มีการเกิดการตายและทำการเกิดการตายให้แก่วิญญาณถึงที่สุดแยกธาตุวิญญาณให้เป็นอุตุธาตุไปไม่เหลือความเป็นจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุอีกเลยตลอดนิรันดรหลังจากการตายไปของแต่ละวิญญาณของแต่ละอัตตาในวงเล็บอาตมันได้เหมือนศาสนาพุทธเพราะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องอัตตาหรือวิญญาณอย่างท่องแท้จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีกรรมมีวิบากมีกรรมเป็นของของตนในวงเล็บกรรมสกะตนเป็นทายาทของกรรมของตนในวงเล็บกรรมทายาทกรรมเป็นของตนพาตนเป็นไปต่างๆในวงเล็บกรรมโยนิตนมีเผ่าพันธุ์ของตนเองในวงเล็บกรรมพันธุตนต้องอาศัยกรรมของตนในวงเล็บกรรมปฏิสรณโนแท้ๆโดยเฉพาะตนทำวิญญาณของตนให้สูญสิ้นสลายหายไปจากการได้จริงหมดเกลี้ยงไม่เหลือไม่ต้องตายแล้วจะต้องไปรวมตัวอยู่กับพระเจ้านิรันดรเลยทำกรรมของตนให้สูญสิ้นไปจากการอันพึงมีอยู่ต่อไปตามหน้าที่จักรวาลเด็ดขาดไม่เหลือกรรมของตนอยู่ในการอีกเลยตลอดนิรันดรพุทธทำกับกาละได้อย่างนี้จริงๆเทวนิยมทำกาละไม่ได้ถึงอย่างนี้แต่อเทวนิยมทำกาละกันได้ปานชนี้นั่นคือทำการตายการเกิดให้ตนอยู่ในกาละได้ตามที่ตนต้องการอย่างเป็นอมตะคือจะเกิดหรือจะตายเองได้เองอมตะหมายถึงผู้ที่บรรลุวิมุตติแล้วสามารถจะยังความเกิดให้แก่ตนวนเวียนอยู่ในวัฏฏะต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ได้หรือจะตายชนิดที่เรียกว่านิพพานก็ได้และที่สุดปรินิพพานเป็นปริโยสารดับอัตตาของตนไปจากการนิรันดรเลยก็ได้แท้คือที่สุดทำตนให้ตายสิ้นกรรมไปจากการนิรันดรสำเร็จได้อย่างเป็นจริงสุดท้ายภาวะยังไม่ตายนั้นคือความมีชีพภาวะที่ตายจึงจะชื่อว่าไม่มีชีพหมดชีวะส่วนชาวเทวนิยมนั้นวิญญาณจะมีอยู่นิรันดรย่อมหมายถึงยังมีชีวะนิรันดรกาละในวงเล็บหรือการคือเวลาซึ่งเป็นภาวะของการเคลื่อนในสรรพสิ่งของเอกภพหรือมหาจักรวาลการยังไม่ใช่ชีวะการเป็นรูปแต่กรรมจัดเป็นนามการไม่ใช่วิญญาณส่วนกรรมนั้นมีวิญญาณร่วมอยู่ในการด้วยเพราะวิญญาณเป็นจิตนิยามแต่การยังไม่ใช่จิตนิยามยังเป็นแค่การเคลื่อนที่ของธาตุที่จะเป็นได้ทั้งรูปหรือนามถ้ามีแต่รูปเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนี่คือการยังไม่ใช่ชีวะหากการเคลื่อนนั้นมีธาตุรู้
เป็นผู้นำหรือเป็นประธานบงการการเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกคือมีธาตุรู้ที่รู้สึกถึงขั้นเวทนามีภาวะเห็นแก่ตัวในวงเล็บ selfish ก็เริ่มเรียกภาวะนี้ได้ว่าเป็นสัตว์หรือจิตนิยามที่มีธาตุรู้ขั้นวิญญาณขั้นมีขันธ์5เป็นชีวะแน่เพราะชีวะนั้นเป็นได้ตั้งแต่พีชะนิยามไปถึงจิตนิยามส่วนที่เป็นอุตุนิยามอยู่ยังมิใช่ชีวะจิตนิยามถ้ามีการเคลื่อนก็ชื่อว่าเกิดกรรมหรือมีการกระทำก็มีผลของกรรมขึ้นและสะสมเป็นผลเรียกว่าวิบากซึ่งติดตามเล่นงานตนไปมีพลังมีฤทธิ์กับตนไม่จบสิ้นจนกว่าผู้นั้นจะสำเร็จผลเป็นอรหันต์ขึ้นไปจึงจะหมดสิ้นวิบากตามเล่นงานตนได้อีกเพราะอรหันต์หยุดกรรมชั่วแล้วเด็ดขาดกรรมปัจจุบันก็มีแต่กรรมดีทับทวีขึ้นเรื่อยๆกรรมวิบากชั่วอดีตจึงไล่ไม่ทันจึงชื่อว่าหมดบาปและบุญอรหันต์ก็ไม่ต้องทำอีกแล้วเพราะกิเลสหมดแล้วอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปนิรันดรแล้วชีวะขั้นพีชะนิยามหรือพืชนั้นยังไม่มีวิบากยังไม่ถือว่ากรรมเป็นอันธรรมจึงยังไม่สะสมเป็นผลทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่สะสมเป็นผลทั้งบาปทั้งบุญยังไม่เหมือนจิตนิยามกิริยาของพืชจึงยังไม่สะสมวิบากใดๆเลยและยังไม่เรียกว่ากรรมเพราะยังไม่มีเวทนาธาตุรู้ของพืชยังไม่ถึงขั้นวิญญาณธาตุรู้ของพืชยังเป็นแค่สัญญาเท่านั้นกรรมของจิตนิยามจึงจะมีวิบากสะสมเป็นของตัวเองในอัตภาพของใครของมันเรียกว่ากรรมสกะคือกรรมของใครก็เป็นของของตนเฉพาะของคนคนนั้นเท่านั้นแบ่งกรรมวิบากให้ใครไม่ได้เลยกรรมถ่ายทอดทางสรีระอันเป็นยีนหรือ DNA จากพ่อแม่ถึงลูกก็ไม่ได้เป็นอันขาดชาวพุทธส่วนใหญ่ยังเข้าใจกรรมพันธุ์หรือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ได้เพราะวิปลาสไปเข้าใจว่ากรรมพันธุ์เป็นการถ่ายทอดทางสรีระหรือทางยีนหรือทาง DNA แต่แท้ๆแล้วถ่ายทอดได้ทางกรรมของตนเป็นวิบากของตนอันเป็นของตนเฉพาะเท่านั้นสรีระยีน DNA ถ่ายทอดทางกรรมกันไม่ได้ไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนกรรมเป็นของตนถ่ายทอดได้เฉพาะของตนเป็นผลกรรมหรือวิบากของตนเท่านั้นเพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตนเองเท่านั้นแบ่งให้ใครก็ไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่แบ่งให้พ่อให้แม่หรือให้ลูกให้หลานวิบากนี้จะติดตามเป็นพลังงานออกฤทธิ์มีบทบาทกับเจ้าของกรรมคืออัตมันหรืออัตตาตามแรงวิบากในโอกาสแห่งการอันเป็นปฏิกิริยาของพลังงานสองหน่วยเสมอที่เรียกว่าปฏิกิริยาสองภาวะเช่นไปกับมาหรือสูงกับต่ำหรือมากกับน้อยหรือแรงกับเบาหรือผลักกับดูดหรือ action กับ reaction หรือรักกับชังหรือสุขกับทุกข์เป็นต้นจะมีมากหรือน้อยแรงหรือเบาก็เท่ากับแรงที่เกิดนั้นๆมีแรงออกไปเท่าใดถ้าไม่มีอะไรเสียดทานเลยยังมีแรงเคลื่อนในตนเองเท่าเดิมได้แรงนั้นก็จะสะท้อนกลับมาเท่าที่มีออกไปเสมอถ้าไม่เท่าเดิมก็จะแปรเปลี่ยนให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ลดหรือเพิ่มนั้นๆแต่ในความจริงนั้น
ทุกบรรยากาศของมหาจักรวาลมีสารพัดสสารกับพลังงานที่จะมีฤทธิ์เป็นตัวแปรได้อยู่ทั่วไปชนิดที่ยากจะสามารถตรวจสอบมารู้ได้ครบถ้วนไปหมดในโลกหรือในมหาจักรวาลจึงตกอยู่ในความไม่เที่ยงไม่แน่นอนด้วยประการฉะนี้สัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงคือภาวะของไตรลักษณ์อันได้แก่ความไม่เที่ยงในวงเล็บไม่คงเดิมเป็นทุกข์ในวงเล็บไม่ใช่สุขไม่ใช่ตัวตนในวงเล็บอนัตตาซึ่งเป็นสัจจะอันเป็นความจริงสูงสุดเป็นภาวะที่มีความรู้สึกหรือเวทนาอันคือจิตนิยามนี้แหละผู้สามารถมีความรู้หรือความรู้สึกขั้นนี้จึงสูงขึ้นไปจากความรู้หรือความรู้สึกของปุถุชนคนโลกีได้ซึ่งแน่นอนพีชะนิยามอุตุนิยามยังไม่มีธาตุรู้ลักษณะเช่นปานชนีได้เป็นเด็ดขาดต้องเป็นจิตนิยามขั้นอาริยชนขึ้นไปซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้พบสัตตบุรุษได้ฟังสัตธรรมและสามารถเรียนรู้ตนมีการทำใจในใจของตนในวงเล็บโยนิโสมนสิกโรติให้มีความรู้หรือความรู้สึกในวงเล็บเวทนาเจริญเป็นความรู้ความฉลาดพัฒนาขึ้นถึงขั้นปัญญาได้ก็เป็นลำดับไปซึ่งเริ่มตั้งแต่โสดาบันเป็นขั้นต้นเกินกว่าภูมิปุถุชนจิตนิยามคือนามแต่ก็เป็นรูปได้เมื่ออยู่ในฐานะถูกรู้จากนามของตนเองอีกทีซึ่งความเป็นนามนั้นก็คือความเป็นชีวะขั้นจิตนิยามที่มีครบขันห้ามีทั้งกายและจิตคือมีทั้งรูปขันธ์1และนามขันธ์4ซึ่งเกินกว่าความเป็นชีวะขั้นพีชะนิยามขึ้นไปอีกเพราะพีชะนิยามมีแค่ขันธ์3ได้แก่รูปขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เท่านั้นพีชะนิยามยังไม่เจริญถึงขั้นมีเวทนาวิญญาณจึงยังไม่มีสุขไม่มีทุกข์ยังไม่มีชอบไม่มีชังยังไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีสวรรค์นรกยังไม่สามารถรู้เรื่องเทวะผู้จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นเทวะต้องมีภูมิอาริยะคือบุคคลหรือจิตนิยามที่มีความรู้หรือความฉลาดขั้นโลกุตระภูมิขึ้นไปจึงจะนับเป็นอาริยะในวงเล็บCivilized ชั้นสูงตามแบบพุทธสัตว์เดรัจฉานหรืออเวนัยยะบุคคลในวงเล็บปุถุชนแม้แต่ปุถุชนคนโลกีก็ยังไม่นับว่าเป็นอารียะในวงเล็บ Civilized ชั้นสูงผู้ยังไม่ใช่อารียะจะรู้จักเทวะเป็นอัตตามีตัวตนอยู่อารียะแบบพุทธคือผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นเทวะและเป็นผู้ไม่ตกเป็นธาตุเทวะและสามารถจัดการกับความเป็นเทวะให้เป็นความมีที่สุดถึงความไม่มีได้จริงจึงจะชื่อว่าอเทวะคือถึงขั้นไม่มีแม้เทวะสำเร็จจริงได้ถึงขั้นเป็นอนัตตาผู้ทรงไว้ซึ่งอนัตตาธรรมคืออรหันต์ผู้เป็นอรหันต์จึงเป็นผู้ทำเทวะเป็นอเทวะได้สำเร็จจริงและจิตนิยามที่มีภูมิถึงขั้นอเทวะจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่หรือวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมที่ยิ่งใหญ่ปานใดก็ตามโดยการสัมผัสชัดโต้งๆหลัดทนโทษไม่ลึกลับไม่อำพรางไม่อมพนำจึงยืนยันความยิ่งใหญ่ของเทวะหรือธาตุรู้หรือพระวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เท่าใดก็สามารถนำมาเปิดเผย
รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันได้แท้ๆแน่ๆจริงๆผู้มีภูมิรู้ปานชนีก็คือผู้เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ที่บำเพ็ญบารมีต่อไปเป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับอนุโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ถ้ายังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารไปจากการก็จะรู้ได้ละเอียดสูงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นจบฉบับที่349